ฉันสวัสดีครับชาว FPS Thailand ทุกท่านผมวันนี้พี่แว่นก็มีหูฟังซึ่งเรียกว่าเป็นตัวท็อปของทาง Razer นะครับผมตัวแพงสุดแล้วกันราคาที่เปิดมานะตอนนี้คือ 6,990 บาทนะครับผมนั่นก็คือ Razer Tiamat 7.1 พระเจ้าอันนี้น่าจะเป็นหูฟังเกมมิ่งเกมมิ่งแบบ 7.1 แท้ตัวแรกที่เข้ามาทำการตลาดในบ้านเราเลยครับผมที่จริงในโลกก็มีอยู่หลายแบรนด์นะแต่ตอนนี้ Razer เปิดตัวแรงเลยครับมาเป็นเจ้าแรกเลยแล้วเป็น 7.1 แท้นะครับผมนี่ 7.1 แท้ก็คืออะไรก็คือมีลำโพงอยู่7จุดนะฮะก็คือข้างหน้าเรา1นะข้างหน้า1เขาเรียกว่าฟรอนต์ใช่ไหมข้างหน้า1 Center. เซนเตอร์ข้างหน้า1แล้วก็ข้าง2กลางอีก2หลังอีก2เป็น7นะครับผมแล้วก็จุดหนึ่งนี่ก็คือเป็นซับวูฟเฟอร์เขาเรียกว่า 7.1 ส่วนถ้า 5.1 ก็จะเป็น5ตำแหน่ง 3.1 ก็3ตำแหน่งก็ว่ากันไปตามนั้นนะครับผมง่ายๆเลยโอเคตัวเนี้ยแพ็กเกจเนี่ยอยากให้ดูหรูหรามากครับเปิดมาป้าบข้างในก็จะแบบโอ้โหเป็นอารมณ์เป็นแบบมันเป็นรูปมังกรเนี่ยเทียมแมทนี่ต้องเกี่ยวอะไรกับมังกรป่ะเนี่ยก็จะมีอันนี้ที่ใส่หูฟังซึ่งพี่แว่นถอดไปแล้วฮะเปิดมาก็จะมีคู่มือฮะแล้วก็จะมีเพลทเรียกว่าเพลทแล้วกันเนาะเพลทหูฟังเดี๋ยวถอดมาก่อน2อันนะครับผมโอเคปิดเดี๋ยวล่นอ่ะมาดูเจ้าตัวหูฟังเทียมแมทกันนะฮะหน้าตาเปลือยๆของเขาก็จะประมาณนี้เดี๋ยวขออนุญาตนี่ครับผมหน้าตาค่อนข้างซีเรียสจริงจังนะผมเป็นโทนดำและมีด้ายเขียวมีเขียวแซมนิดหน่อยนะครับผมตรงนี้โลโก้เป็นไฟนะฮะข้างในอยากให้ทีลอสซูมเข้าไปข้างในนะครับการวางลำโพงคือเป็นลำโพงแบบแท้ๆเลยนะครับผมแล้วก็มีซับวูฟไอตัวใหญ่นี่นะฮะส่วนเพลทที่ให้มาเมื่อกี้พี่แว่นยังไม่เคยลองใส่นะแต่ดูแล้วน่าจะใส่ประมาณนี้แปะเข้าไปเลยเป็นแม่เหล็กเป็นแม่เหล็กนิดเดียวอาจจะหายง่ายนะนี่ฮะแม่เหล็กแปะแต่โชว์เท่กว่านะฮะโอเคเดี๋ยวหมุนอีกด้านหนึ่งไม้อยู่ไหนเอ่ยไม้อยู่นี่ฮะโหดึงออกมานี่ฮะมาดูที่ครอบหูฮะน่าสนใจดูความหนาของมันฮะหนาตึบแล้วก็นิ่มด้วยนะครับผมหนานุ่มนี่ฮะนิ่มฮะดูหนังฮะหนังค่อนข้างดีนี่นะครับผมส่วนที่ครอบหัวก็ค่อนข้างนี่ให้สูงมาข้างในนิ่มดีนะฮะตรงนี้ก็มีโลโก้ Razer นะครับผมนี่คือตัวหูฟังฮะหนักไหมไม่ค่อยหนักเท่าไหร่นะฮะไม่ค่อยหนักเท่าไหร่เดี๋ยวแว่นใส่ให้ดูนะครับผมแว่นใส่ดูใส่แล้วก็บีบนิดนึงปุ๊บไล่ลมออกโอ้โหเสียงอู้เลยคือน่าจะตัดเสียงภายนอกได้พอสมควรนะฮะแล้วที่ครอบหูมันเป็นหนังด้วยทำให้มันแนบสนิทกับผิวหน้าของเรานะครับผมนี่ฮะไม่นะครับผมโอเคดูตัวหูฟังกันไปแล้วเดี๋ยวมาดูตัวคอนโทรลเลอร์กันนะครับผมเขาเรียกว่า inline คอนโทรลเลอร์ใหญ่พอสมควรนะฮะก็อันไหนบนล่างโอเคชัดไหมเอ่ยโลโก้ตรงนี้มีไฟไม่อัดไม่น่ามีเนาะจะมีแค่โลโก้ Razer ตรงนี้ตรงวอลลุ่มก็จะเป็นแบบหนึบหนึบมือหน่อยฮะจับง่ายนะครับผมเอามาทีละส่วนละกันไอที่เห็นปรับตรงนี้มันจะเป็นแยกเลยฮะว่าเมนวอลลุ่มถ้าเราเลือกตรงเมนวอลลุ่มเราก็สามารถเร่งได้นะฮะดูแสงไฟนะฮะนี่พี่แว่นเบานะไฟมันก็จะหายไปแล้วก็ส่วนอื่นบิดมาขวาก็จะเป็นไมค์วอลลุ่มก็ปรับได้จากวอลลุ่มอันเดิมนะฮะถัดมาก็จะเป็นซับเป็นเรียเป็นไซส์เป็นเซนเตอร์เป็นฟรอนต์ก็แล้วแต่ปรับได้แบบ
ตามเขาเรียกว่าอะไรตามตำแหน่งของลำโพงเลยนะผมปรับได้เลยนะครับผมจากไอ้คอนโทรลเลอร์อันนี้นะครับผมส่วนอันนี้เป็นเปิดปิดไมค์นะครับผมแดงก็ปิดเขียวก็เปิดขวาสุดก่อนละกันขวาสุดก็จะเป็น 7.1 แดงก็คือปิดใช่ไหมพอเขียวปุ๊บก็คือเปิดการใช้งานระบบ 7.1 ถ้าเราดูหนังหรือว่าเล่นเกมอะไรที่มันรองรับ 7.1 ก็เปิดเขียวไว้นะผม 7.1 แท้อยู่แล้วมันดีแน่ๆพอปิดปุ๊บก็คือเวลาไว้ฟังเพลงนะผมฟังเพลงก็จะเป็น 2.0 ธรรมดานะครับผมส่วนอันกลางคืออะไรอันกลางมันเอาไว้สำหรับให้เจ้าตัวนี้เชื่อมต่อกับหูฟังอีกอันนึงหรือว่าลำโพงอีกอันนึงนะผมซึ่งต่อผ่านทางช่องนี้เขาจะมีสายมาให้แยกต่างหากซึ่งหน้าตาสายเขาจะขออนุญาตถอดนะหน้าตาสายจะประมาณนี้นะครับผมหรือแว่นอธิบายแบบละเอียดเลยนะก็เสียบตรงนี้ฮะเสียบตรงนี้ฮะเสร็จปุ๊บก็กดปุ่มกลางครับผมตอนนี้สมมุติเพลงเล่นอยู่หรือว่าเสียงออกอยู่นะฮะมันจะออกที่ตัวลำโพงนะตัวหูฟังออกที่ตัวหูฟังพอเสียบนี่ปุ๊บพอกดปุ่มนี่ปากเสียงมันจะมาเส้นนี้แทนละซึ่งเราสามารถแอปพลายได้ว่าเรามีลำโพงอีกตัวนึง 2.0 แล้วก็เสียบตรงนี้หรือว่าเรามีลำโพงแบบ 7.1 เนี่ยเสียบตรงนี้ได้เลยเท่ากับว่าลำโพงหรือว่าโฮมเทียเตอร์อะไรก็ว่านไปเสียบตรงนี้ก็ได้นะผมหรือว่าอยากฟังคนเดียวก็กดปุ่มนี้ให้มันไม่เขียวนะฮะผมก็สามารถออกที่หูฟังอย่างเดียวถือว่าเป็นการ crossการคอนเนคที่ค่อนข้างชาญฉลาดสำหรับคนที่มีหูฟังเอ้ยมีซาวการ์ดแค่ตัวเดียวใบเดียวจะได้ไม่ต้องแบบสวิชไปมาบางคนตอนนี้อยากฟังหูฟังอีก10ทีผมก็อยากเปิดลำโพงอะไรเงี้ยตัวเนี้ยน่าจะตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีถือว่าขอชมเชยเลยแหละฮะยังไม่มีเจ้าไหนทำออกมาซึ่งเห็นเจ้าอันนี้เป็นเจ้าแรกเลยผมสามารถอันนี้ได้งานหยาบแล้วทีนี้ขออนุญาตถอดนะผมให้ดูตัวแจ็คที่เสียบนะครับผมโอเคตัวคอนเนคเตอร์ต่างโอ้โหพระเจ้าขอโทษครับทำหล่นโอเคเอาไว้ข้างล่างก่อนแล้วกันสีเขียวกับสีชมพูแน่นอนว่ามันเป็นไมค์กับลำโพงส่วน3ตัวนี้ก็จะเป็นลำโพงอีกชุดหนึ่งนะครับผมถ้า 7.1 ก็ต้องเสียบให้ครบตามสีนะดูสีนะนี่เป็นสีเทาก็เสียบรูสีเทาส้มเสียบส้มดำเสียบดำนะครับผมเขียวเสียบเขียวชมพูเสียบชมพูนะครับผมก็เสียบให้ตรงตามซาวการ์ดเดี๋ยวนี้ซาวการ์ดออนบอร์ดเนี่ยถ้าบอร์ดใหม่ๆเนี่ย 7.1 เนี่ยน่าจะมีพร้อมนะครับผมส่วนอันนี้ขาดไม่ได้ฮะเป็น USB เป็นไฟเลี้ยงนะผมเป็นไฟเลี้ยงของเจ้าตัว Tiamat 7.1 ฮะต้องเสียบเข้าไปด้วยนะครับผมโอเคไม่ใช่ซาวการ์ดนะย้ำมาเลยอะไรนะย้ำว่ามันไม่ใช่ซาวการ์ดใช่มันไม่ใช่ซาวการ์ดตัวเนี้ยมันมีแค่แหล่งพาวเวอร์เนี่ยฮะไอตัว USB เนี่ยมันไม่ใช่ซาวการ์ดพอเสียบปุ๊บคุณจะไปกดในซาวใน Windows หาจะเปลี่ยนเป็น หาซาวการ์ดเป็นคำว่า Tiamat 7.1 ไม่มีนะอันนี้มันเป็นอนาล็อกเพียวๆเลยมันแค่ขอใช้พาวเวอร์ของคอมผ่านช่อง USB นะฮะแล้วก็ส่วนซอสต่างๆนี่มาเป็นอนาล็อกเพียวๆเลยนะครับผมโอเคมาพูดถึงเรื่องซุ้มเสียงกันบ้างซุ้มเสียงเนี่ยด้วยการที่มันสามารถปรับแต่งได้ทุกลำโพงทุกตำแหน่งเนี่ยซาวของมันน่ะจะออกแนวกลางแล้วก็ออกไปทางเบสนะครับผมฟังเพลงเนี่ยกระหึ่มมากและยิ่งเป็นเอียร์คัพที่ค่อนข้างหนานะครับผมเอียร์คัพที่ค่อนข้างหนาทำให้เวลาฟังเพลงนะฮะในพูดถึงฟังเพลงนะฟังเพลงเนี่ยเพลงล็อกเนี่ยหายห่วงนะครับผมส่วนถ้าเพลงแบบแนวขี้ขู่ใสๆเนี่ยก็แล้วแต่คุณจะปรับจะจูนกันเลยฮะนะครับผมส่วนเกมเล่นเกมอะไรนะมีเฟียเอ้ยไม่ใช่เฟียฟาคลายฟาคลายก็มีฟาคลายมีแบทเทิลฟิลด์ก็อย่างที่บอกครับขนาดใช้ซาวการ์ดที่เป็น 5.1 วิชวลนะฮะก็ยังใช้ได้เลยยังใช้ได้ดีด้วยแต่ตัวนี้เป็น 7.1 เนี่ยก็คือให้เสียงแบบชัดเจนแล้วก็ยังไงเหมือนสมจริงมากกว่ามันให้เสียงที่ละเอียดมากกว่าว่างั้นเหรอผมเพราะว่าลำโพงมันซอยย่อยออกไปนะครับผมส่วนการเล่นเกมถ้าเป็นเกมที่ไม่รองรับ 7.1 นะฮะก็ได้โปรดอย่าปรับ 7.1 เลยไม่ใช่ว่าสมมติเล่นเกมที่มันเป็น 2.0 เงี้ยไปดันให้เขาเป็น 7.1 เงี้ยมันก็จะหลอนๆหน่อยแหละมันก็จะแบบเดี๋ยวจะมาบ่นว่าหูฟัง
มันไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยที่จริงอ่ะคุณใช้หูฟังไม่ถูกกับเกมมากกว่านะผมต้องเป็นเกมที่รองรับSurround Sound 5.1 7.1 อะไรเงี้ยถึงจะเห็นผลอย่างเต็มที่นะผมเกมยิงอย่างถ้าเป็นอย่าง Point Bank นี่รองรับป่ะก็น่าจะ2 channel ธรรมดานะPoint Bank น่าจะ 2.1 channel ก็เปิด Stereo Mode เล่นเปิดใช่เปิด Stereo Mode เล่นก็คือไม่ต้องไปกดปุ่ม 7.1 ฮะเดี๋ยวจะหาว่าเฮ้ยหูฟังไม่ดีซื้อมาตั้ง 7,000 บาทอะไรเงี้ยจริงๆอย่างที่แว่นบอกครับผมใช้ให้ถูกงานนะครับผมดูหนังหายห่วงครับเป็นโฮมเธียเตอร์เล็กๆได้เลยนะครับผมถือว่าเป็นขอชมในความกล้าฮะความกล้าของ Razer ที่กล้าคิดทำโปรดักที่ค่อนข้างแบบไฮเอนด์มากนะผม 7.1 มายัดในหูฟังเนี่ยนะฮะถือว่ากล้าแล้วก็กล้าที่จะยัดอะไรต่างๆฟีเจอร์ใหม่ๆที่มันเป็นมิตรกับทางผู้ใช้นะผมอย่างเช่นไอ้ที่ตัวเชื่อมต่อสปีกเกอร์เนี่ยผมขอชมเลยชอบมากเพราะพี่เว้นก็ประสบปัญหาเหมือนกันคือบางอารมณ์เราก็ไม่ได้อยากฟังหูฟังตลอดฮะเราก็อยากแยกไปฟังอย่างอื่นบ้างด้วยการคอนเน็กแบบอันเดียวเลยฮะไม่ต้องไปถอดเข้าถอดออกให้มันหลายรอบนะผมก็ถือว่าเป็นเกมมิ่งเฮดเซตที่ค่อนข้างดีแล้วก็ค่อนข้างน่าจับตามองนะผมถึงแม้ว่าราคาของท่านแพงแต่ก็คติที่แว่นพูดเสมอฮะจ่ายเท่าไหร่ได้เท่านั้นก็อยู่ในวงการเกมเกียร์นะผมจ่ายเท่าไหร่ได้เท่านั้นนะครับผมโอเคเรื่องไมค์เสียงไมค์เดี๋ยวตัดนี่ปั๊บนึงเดี๋ยวฟังเสียงไมค์แป๊บนึงนะในส่วนนี้ก็จะเป็นการเทสเสียงของไมค์ของ Razer TMAT 7.1 นะครับผมก็เสียงที่ท่านได้ยินอยู่นี้ก็คือเป็นเสียงไมค์ของมันนั่นเองก็เป็นยังไงกันบ้างครับเสียงน่าจะชัดเจนกันดีนะครับผมคือไมค์ของเจ้า TMAT 7.1 เนี่ยก็จะอยู่ห่างจากปากของเราสักเล็กน้อยนะครับแต่ว่าเราสามารถที่จะปรับดัดโค้งเข้ามาให้ใกล้ให้ได้มากที่สุดนะครับผมเสียงอาจจะดูไกลๆหรือว่ายังไงก็ยังชัดเจนอยู่นะครับผมจากที่ผมได้เคยรีคอร์ดแล้วก็ฟังเองดูนะครับผมโอเคครับเป็นยังไงกันบ้างครับผมเสียงไมค์จากที่ฟังแล้วก็ตัดสินใจเอาเองนะครับผมก็ถือว่าเจ้าตัวนี้เป็นตัวหูฟังเกมมิ่งแบบ 7.1 แท้ที่น่าจับตามองนะผมพี่แว่นขอชมในความกล้าที่เขากล้าที่จะคิดแล้วก็ออกแบบไอ้ตัว 7.1 แท้ออกมาแล้วก็ชิงแบบชิงทำออกมาก่อนแบรนด์อื่นเลยนะครับผมแล้วก็มายึดหัวหาดไปก่อนนะครับผมถือว่าน่าสนใจเลยทีเดียวฮะแล้วก็วัสดุอะไรต่างๆเนี่ยค่อนข้างดีผมไม่ว่าจะเป็นหนังครอบหูยักครับแล้วก็ไอ้พวกเนี้ยมีแบบโชว์หูฟังไอ้โชว์ลำโพงนะฮะผมใครที่สนใจเจ้าตัว TMAT 7.1 นะฮะผมเจ้าตัวเนี้ยก็ตอนนี้สามารถหาซื้อได้แล้วตามร้านเกมเกียร์ชั้นนำทั่วไปนะผมราคาอาจจะสูงหน่อยฮะ 6,990 บาทนั่นก็คือ 7,000 ตอน 10 บาทนั่นแหละนะฮะแต่ก็อย่างที่แว่นบอกครับผมจ่ายเท่าไหร่ได้เท่านั้นนะผมในวงการเกมมิ่งเกียร์นะครับผมใครที่มีเงินเหลือก็ไปหวดได้หรือว่าใครเป็นสาวกงูเขียวอยู่แล้วนะผมก็จับจองเจ้าของได้ตัวนี้ก็ถือว่าดีจริงนะพี่แว่นคอนเฟิร์มโอเคเดี๋ยววันนี้พี่แว่นขอตัวลาไปก่อนขอใช้เจ้าตัวนี้ก่อนจะส่งคืนให้ AIC นะใช้ให้หนำใจก่อนนะผมสวัสดีครับวันเธอยังจำฉันได้หรือเปล่าเด็กผู้ชายขี้เหงาที่เคยแอบรักเธอเฮ้เฮ้อุไรวันไม่เจอกันตั้งแต่ป.3ตั้งแต่ปีการศึกษา2535ไรวันแต่ก่อนนั้นเธอตัวสูงใหญ่ในแถวเรียงลำดับไล่เราอยู่แสนไกล